รื่องเล่าเช้านี้8นาฬิกา5นาทีท่านผู้ชมครับว่ากันต่อที่ให้วงเล็บลุ้นเสื้อถ้าข้อความแสดงความเห็นโดนใจแต่วงเล็บเงื่อนไขว่าเห็ดขี้ควายก็เพราะเรารู้ใช่ไหมเห็ดขี้ควายคือยาเสพติดประเภท5ค่ะแล้วมีฤทธิ์รุนแรงมันมีประเด็นขึ้นมาก็เพราะว่าสืบนครบาลนำกำลังเข้าจับกุมตัวคู่รักฝ่ายหญิงอมิตาอายุ36ฝ่ายชายบรรยงอายุ40ได้ที่คอนโดในซอยผลโยธิน21ตรงจตุจักรกทม.ข้อหามียาเสพติดประเภท5เห็ดขี้ควายไว้ในครอบครองโดยผิดกฎหมายและพยายามร่วมกันจำหน่ายด้วยอันนี้ผิดกฎหมายของกลางที่ตรวจยึดได้โดยรวมบอกภาพรวมก่อนเห็ดขี้ควายหรือเห็ดเมาเนี่ยค่ะเพาะอยู่ในถุงพลาสติก181ถุงน้ำหนักรวม 116.92 กิโลกรัมแล้วก็มีผู้อุปกรณ์ปลูกและก็จำหน่ายมากมายท่านผู้ชมที่สำคัญในห้องนี้เป็นจุดที่เพาะเห็ดขี้ควายเพราะฉะนั้นติดแอร์ติดเครื่องฟอกอากาศเครื่องทำความชื้นเครื่องอบแห้งผลิตและจำหน่ายครบวงจรไปดูบรรยากาศตอนจับเถอะสารที่เอาละมัดตำรวจเติมนครบาลนั่งลงนะตำรวจไหนตำรวจพาดูใบหน่อยเอาให้ดูก่อนมากองกับการสืบสวนนะสืบนครบาลนะวันนี้เอาจะส่งไปให้ใครดูนะดูเขาเรียกอะไรเห็ดอะไรครับเห็ดมัทรูมเป็นเห็ดขี้ควายถูกไหมไม่ใช่ค่ะเห็ดขี้ควายครับนะอันนี้เราถือมาส่งถูกไหมใช่ค่ะชี้พี่รักมีคนมาเข้ามาเลยแม่ว่าอยู่ในห้องบรรยงตำรวจนะตำรวจออกมาก่อนมาเร็วออกมาชูมือขึ้นตรงชูมือชูมือตรงนั่งลงนั่งลงเดี๋ยวก็รู้แล้วว่ามันช้าเร็ววันนี้แป๊บนึงเดี๋ยวก็รู้ไม่เป็นไรผมทำสิ่งที่ดีของคนเนี้ยพี่ชัยไม่ไปไหนอยู่แล้วโอ้โหใส่หอยกับกระแมเลยท่านผู้ชมเห็นใช่ไหมค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นที่มาก็เพราะว่าตำรวจเนี่ยล่อซื้อก่อนมีการขายผ่านพัสดุหมายถึงขายออนไลน์แล้วก็รับส่งกันทางพัสดุตำรวจก็ล่อซื้อจากบรรยง 1,111 บาทเขาขายเป็นราคาเอาเลข1เป็นเลขเคล็ดค่ะขาย10กรัม 1,111 บาทเขาบอกเห็ดขี้ควายแห้งไม่มีมีเห็ดขี้ควายสดจะขายก็แจ้งให้โอนเงินไปบัญชีธนาคารพอโอนเสร็จสลิปโอนเงินปรากฏแสดงชื่อบรรยงแล้วเขาก็แจ้งว่าจะส่งมอเตอร์ไซค์รับจ้างมาส่งอย่างที่บอกตำรวจเฝ้าระวังจนกระทั่งเข้าควบคุมตัวหญิงสาวก็คืออมิตาแฟนสาวที่ลงมาส่งเนียนทั้งใบใช่คือมารอส่งของอะค่ะแล้วเธอก็ให้การเองเลยบอกเอาบนห้องยังพ่อไว้อีกเต็มเลยท่านผู้ชมตำรวจก็ตามขึ้นไปจับกลุ่มตัวอย่างที่ว่าเป็นคอนโดมิเนียมเนี่ยสอบถามอมิตาฝ่ายหญิงบอกว่าเคยเป็นผู้จัดการสถานบันเทิงแห่งหนึ่งแถวสุขุมวิทลาออกมาอยู่กับบรรยงเพราะชอบและศึกษาหินแร่อ้างว่าเป็นสะเก็ดดาวตกมาที่โลกอันที่ผู้ชมฟังดูก่อนมันจะดูงงๆนิดหน่อยแต่จะทำให้เห็นว่านี่อยู่ในวังวนของความงงๆเพราะอะไรบรรยงประกอบอาชีพซื้อไร่จากต่างประเทศมาขายแล้วอมิตาเคยผู้ชนพูดมหาชาติสัจธรรมและทำให้ตัวเองหลุดพ้นด้วยเหตุขี้ควายเริ่มเข้าเขาแล้วใช่ไหมก็เลยคบหากับบรรยงแล้วก็อยู่ด้วยกันตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาแล้วก็ทั้งพ่อปลูกทั้งรับประทานเหตุขี้ควายด้วยกันลักษณะก็คือเชื่อว่าจะหลุดพ้นท่านผู้ชมสำเร็จนิพพานบรรยงบอกว่าเพราะเหตุขี้ควายขายและกินเองเริ่มมาสัก2ปีศึกษาจาก YouTube TikTok Googleสั่งมาเพาะเองที่ห้องเปิดแอร์เครื่องให้ความชื้นเครื่องฟอกอากาศจนสามารถเพาะได้จำนวนมากและที่สำคัญเปิดทิปสอนการรับประทานเห็ดขี้ควายอะค่ะว่าอ้างว่ายังไงอ้างว่ารักษาโภชนาโกหกว่ารักษาจิตเวชรักษาได้ทุกโรคบำบัดอาการติดยาเสพติดได้ทุกประเภทเลยแล้วใครที่สนใจเข้าคอร์สเรียนเป็นทริปเนี่ยค่ะจะมีค่าใช้จ่ายคือ 11,111 บาทมีความติดใจกับเลข1เห็นไหมค่ะแล้วยังไงต่อแล้วก็อ้างว่าตัวเองเนี่ยสำเร็จนิพพานเป็นเทพเจ้ามีคลื่นความถี่ที่สามารถรับรู้ทุกสิ่งบนโลกนี้ได้แล้วก็บอกว่าหินแร่ที่ขายอยู่เนี่ยมันไปสัมพันธ์กับเห็ดขี้ควายที่ปลูกไว้มันเชื่อมโยงกับทุกสิ่ง
แล้วก็อ้างว่าเคยเอาเห็ดขี้ควายนี้ให้เด็กอายุ 3-4 ขวบกินเพื่อรักษาจิตเวชเพราะผู้ปกครองเด็กเชื่อว่ารักษาได้นี่เอาเห็ดขี้ควายสารเสพติดประเภท5ให้เด็กอายุ 3-4 ขวบเลยเหรอเมื่อสัก2สัปดาห์ที่ผ่านมาทั้งคู่ยังเพิ่งจะจัดทริปที่จังหวัดตราดเอาเห็ดขี้ควายให้ชาวบ้านระแวกนั้นกินอ้างว่าคนที่กินเข้าไปแล้วอาเจียนออกมาแล้วเอาเห็ดขี้ควายไปถวายต่อนี่ไปถึงขนาดไหนแล้วเนี่ยกรมหลวงชุมพรค่ะไปถวายท่านที่อำเภอแหลมงอบจังหวัดตราดเนื่องจากว่านี่คือสิ่งที่ดีที่สุดที่ได้ถวายค่ะนี่คือเชื่ออะไรขนาดนี้ไอลักษณะสารเสพติดหลายอย่างเนี่ยมันก็จะมีสตอรี่ลักษณะรักษานี่แหละแต่ถ้าใช้อย่างที่ว่ามันจะเป็นยาเสพติดเห็ดที่จำหน่ายผ่านออนไลน์อ้างว่านี่ช่วยชีวิตคนขายเนี่ยขายราคากรัมละ100บาทนะคะรายได้จากการขายเห็ดขี้ควายกับคอร์สสอนกินเนี่ยได้เดือนละหลายแสนค่ะโพสต์ท้าทายตำรวจกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้มาจับด้วยเพราะก่อนหน้านี้เขาไม่เคยถูกจับมาก่อนเลยนี่ฟังเสียงสิทั้งเคยแจกจะเรียกว่าขายไหมก็เรียกว่าขายก็ได้แต่ผมขายให้กับคนที่เป็นผู้ป่วยที่ไม่เหลือละทางเรื่องในการรักษาแล้วถ้าผมเที่ยวกับคนอื่นที่ขายนะครับผมกับคนที่ซื้อมากกว่าที่คนอื่นทำก็คือผมดูด้วยว่าเขากินถูกหรือเปล่าแล้วผมตามผลด้วยเขากินไปแล้วเป็นยังไงเพราะผมรู้ว่าสิ่งนี้คืออะไรผมไม่ต้องการเป็นเหตุให้คนเข้าใจสิ่งที่พิเศษเนี่ยได้ไม่เต็มที่ทำเพื่อโลกใบนี้ทำเพื่อคนที่อยู่อาศัยร่วมกันที่เขาไม่รู้และเขายิ้มไม่ได้โลกนี้มันอยู่ด้วยกันหมดมันควรจะมีรอยยิ้มนะอันนี้เมื่อกี้ถามว่าขายหรือเปล่าส่วนตัวผมไม่มองว่าขายครับผมมีเหตุผลที่บอกเมื่อกี้บอกไปแล้วก็คือทุกคนจะต้องจ่ายค่ารักษาครับโอเคคือไม่ได้ขายแต่เราให้เขาแล้วต้องจ่ายค่ารักษามาถูกไหมฮะใช่ครับโอเคมารักษาเนี่ยเป็นกลุ่มคนเนี่ยเราจะเก็บค่าหัวเนี่ยเก็บครั้งละเท่าไหร่ต่อคนผมยังไม่เคยจัดทริปเป็นหมู่คณะนะครับแต่ว่าถ้ามาตัวเนี่ยราคาที่ผมเก็บคือ15ตัว15ตัวก็คือพร้อมกับประกันว่าถ้าไม่พอใจกูคืนให้หมด15ตัวก็คือ 11,101 บาทถูกมั้ยฮะ1ขาดไปอันนึงขาดไปหลักนึงอ๋อนั่นก็คือ100,000 11,111 บาทถูกมั้ยฮะ11,111 บาทถูกมั้ยแล้วหลักของตัวมีมั้ยไม่เคยเก็บอ๋อก็คือมีแค่หลักหมื่นต่อ1คนเคยโพสใน TikTok เคยแจกเห็ดไปเพียบเลยแล้วเราเคยดูอายุไหมว่าอายุเขาเท่าไหร่ไม่จำเป็นต้องดูเพราะเด็ก 3-4 ขวบก็มีคลิปอยู่สบายดีนั่นอันนี้จะใช้หลักฐานในชั้นศาลเด็ก 3-4 ขวบยาเสพติดเห็ดขี้ควายเนี่ยอันนี้เจ้าตัวมีความเชื่อมั่นถึงขนาดเลยโพสขายใน TikTok เลยกูกำลังขายยาเสพติดประเภท5อยู่เอาไว้ผู้รักษากฎหมายนี่ยกเป็นตัวอย่างนอกจากนั้นตอนที่เอาไปถวายต่อศาลกรมหลวงชุมพรก็โพสต์คลิปบอกอีกต่างหากบอกว่าประโยคที่ว่าโชคดีแค่ไหนที่เจอพุทธศาสนาอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ยังมีคลิปสอนใน TikTok สอนรับประทานของพิเศษเห็ดที่ควายแห้งนี่จะไปถึงไหนเนี่ยเห็ดพิเศษนั่นอ่ะพอท่านผู้ชมนักข่าวถามเจ้าตัวเขาอ้างว่าเพราะมาไม่ถึงปีแต่รักษาโรคได้จริงๆไม่เข้าใจทำไมถึงผิดกฎหมายนี่มาช่วยแก้ปัญหารักษาโรคนี่เจ้าตัวอ้างขนาดนั้นเนี่ยไกลมากเลยเป็นอะไรบางอย่างที่เป็นเมจิกมัชรูมไม่ใช่เห็ดขี้ควายครับเมจิกมัชรูมเนี่ยต่างประเทศมีข้อมูลมากมายแล้วทั้งเรื่องของการเลิกเป็นสิ่งการเลิกสิ่งเสพติดที่ดีที่สุดซึ่งผมเองก็เลิกคนที่เลิกติดเฮโรอีนมาแล้วรวมทั้งโรค PTSD โรคซึมเศร้าทุกอย่างรักษาได้หมดนี่คือข้อมูลข้อเท็จจริงที่อยู่บน YouTube มาเป็น10ปีแล้วผมไม่เข้าใจว่าทำไมมันถึงผิดกฎหมายเหมือนกันผมไม่ได้ขายนะครับผมรับเรื่องจากคนที่มีปัญหาแล้วผมถึงจะเสนอวิธีรักษาเขาซึ่งหลายๆครั้งผมก็ไม่ได้ใช้เหตุด้วยผมใช้แค่ความรู้ผมมุมมองที่มากกว่าของผมผมมีข้อมูลมากมายที่เป็นหลักฐานเรื่องจริงเรื่องนี้ผมรู้ส่วนนึงรู้จักตัวเองนะครับถ้าพูดถึงเรื่องจิตวิญญาณเนี่ยเรามีความรู้อยู่แล้วถ้าพูดถึงศาสนาพุทธนะครับการละออกถึงจะรู้เพราะเราเป็นธาตุรู้ซึ่งเหตุตัวนี้แหละมันคือทำให้เราล้างออกถึงรู้ก็ผมก็บอกอยู่ว่าตอนนี้มันเป็นสิ่งที่เลิกยาเสพติดได้ดีที่สุดไม่ใช่เลิกยาเสพติดนะครับเลิกการเสพติดทุกประเภทได้ดีที่สุดสิ่งนี้ลองหาท่านผู้ชมไม่มีเวลามากกว่านี้เดี๋ยวไปเก็บตกกันในคุยนอกจอคือสรรพคุณเนี่ยมันก็มีเหมือนกับยาเสพติดหลายตัวเลยน้องใบ
แต่มันก็พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าผลข้างเคียงหรือผลที่ร้ายแรงกว่าคืออะไรแต่นี่เขาเหมือนอยู่อีกโลกหนึ่งเลยนะเหมือนอีกโลกนึงเลยพักกันตรงนี้เดี๋ยวกลับมา